ใจที่มีไว้คนธรรมดาที่พิเศษต่อใจเปิด6คนดังแต่งงานกับภรรยานอกวงการแต่ละคนสวยเก่งเป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมค่ะคนที่6บีมกวีหนุ่มบอยแบนด์สุดฮอตในตำนานตกหลุมรักออยอธิพรตั้งแต่แรกพบเป็นการเลือกคู่ชีวิตที่ถูกคนมากเพราะถึงออยจะไม่ใช่ดารานางแบบแต่เธอก็น่ารักและยังเป็นคุณแม่สุดสตรองอุ้มท้องลูกแฝดถึง2คู่4คนเลี้ยงลูกได้อย่างมีคุณภาพจนเต้าแฝดกลายเป็นที่รักของแฟนคลับทั่วเมืองคนที่5เวียสุกลวัฒน์พระเอกซุปตาที่พิสูจน์แล้วว่าคนที่ใช่ไม่ต้องใช้เวลาตัดสินใจสร้างครอบครัวกับวิกกี้พีมนยานักธุรกิจสาวหลังเปิดตัวคบกันได้ไม่นานโดยความสวยของวิกกี้ก็ไม่น้อยหน้านางเอกเลยดูน่ารักและมีความเป็นธรรมชาติเป็นสีสันในชีวิตของเวียแถมวิกกี้ยังเอนจอยกับโหมดคุณแม่มากเลี้ยงน้องวิรินอย่างทนุถนอมเล่านิทานสอนภาษาลงคลิปแต่ละทีชาวเน็ตดูเพลินและยิ้มตามเลยค่ะคนที่4อั๋นภูวนาถพิธีกรมากความสามารถแต่งงานกับภรรยาคนเก่งจ๋าอลิสามีดีกี้เป็นถึงเจ้าของเวทีการประกวดมิสทิฟฟานี่เป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมรอบด้านสวยรวยเก่งเธอเป็นตัวมารดาที่สาวสองทั่วโลกพากันเรียกว่าแม่ได้แบบไม่ติดส่วนในชีวิตจริงจ๋าก็เป็นคุณแม่ลูกสองมีลูกชายสุดหล่ออย่างน้องพอและน้องพีทที่แม่จ๋าเลี้ยงดูเป็นอย่างดีค่ะคนที่3กันกันตถาวรพิธีกรคิวทองหยุดหัวใจไว้ที่พลอยไอดาถึงแม้เธอจะไม่ใช่คนในวงการแต่ก็เหมือนกลายเป็นคนในวงการไปแล้วเพราะพลอยเป็นเพื่อนสีแก๊งเดียวกับบรรดานางเอกที่ความสวยแซ่บไม่หน่อยหน้าใครเลยเป็นสเปคที่หนุ่มๆต่างพากันหมายปองจนต้องอิจฉากันเลยทีเดียวเพราะพลอยเป็นมนุษย์แม่ที่เก่งมากเลี้ยงน้องพร้อมและน้องพาวแบบฟูลไทม์ไปเลยค่ะคนที่2เผือกพงศธรดีเจอารมณ์ดีคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นล่องผู้ชายตลกมักมีแฟนสวยโดยลูกสาววรินทราภรรยาของเผือกนั้นสวยระดับดาราเลยขาวหมวยมีสไตล์เข้าวงการได้แบบสบายๆไม่แปลกเลยที่เผือกจะทั้งรักทั้งหลงและเกรงใจภรรยาเป็นที่สุดซึ่งทั้งสองก็มีลูกด้วยกัน1คนชื่อว่าน้องลูกครับเป็นหนูน้อยอัจฉริยะที่พัฒนาการก้าวกระโดดเก่งเกินวัยเพราะแม่ลูกจ๋าเอาใจใส่มากๆนั่นเองคนที่1จิมเจจินไตรนักแสดงหนุ่มสุดหล่อที่แต่งงานกับภรรยาสาวนอกวงการบีพลอยพัชชาสาวธรรมดาที่มีเสน่ห์ไม่ธรรมดาสวยเป๊ะชวนเหลียวมองจนมัดใจจิมได้อย่างอยู่มาดแม้ปัจจุบันบีจะกลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วแต่เธอก็ยังสวยตะโกนอยู่ดีคุณพ่อก็หล่อคุณแม่ก็สวยแบบนี้ลูกสาวน้องพลอยเจถึงได้น่ารักน่าชังอย่างกับนางฟ้าตัวน้อยล่าสุดจิมและบีก็พาลูกสาวย้ายไปอยู่อเมริกาใช้ชีวิตดีๆในเมืองนอกเพื่ออนาคตสดใสของลูกพ่อแม่ยอมสละได้ทุกอย่างเลย